วันที่30พฤษภาคม2567ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11ถนนพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาพร้อมด้วยนายธนันชัยวรรณสุขผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11นครราชสีมานายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์โบราณและซากภาชนะดินเผาที่ถูกขุดค้นพบขณะเจ้าหน้าที่กำลังขุดหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11นครราชสีมาซึ่งติดอยู่กับคูเมืองในเขตเทศบาลนครราชสีมาตามแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะของเทศบาลนครราชสีมาที่ร่วมกับกรมศิลปากรดำเนินการทางโบราณคดีก่อนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องจากบริเวณดังกล่าวทางกายภาพพื้นที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์โดยนายทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่ากรณีชุมชนหรือเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์จำเป็นต้องดำเนินการขุดสำรวจเพื่อศึกษาก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ดังกล่าวว่ามีความเป็นไปเป็นมาทางประวัติศาสตร์และได้รู้ถึงต้นกำเนิดของเมืองนครราชสีมาซึ่งการขุดค้นพบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดตามแนวกำแพงเมืองเก่าระดับความลึก180เซนติเมตรพบโครงกระดูกมนุษย์2โครงไม่ทราบเพศเนื่องจากการตรวจสอบเพศนั้นจะต้องตรวจสอบจากกระดูกเชิงกรานแต่ทั้ง2โครงกระดูกที่พบกระดูกเชิงกรานไม่สมบูรณ์จึงยังไม่สามารถระบุเพศได้โดยโครงกระดูกแรกพบอยู่ในลักษณะนอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกส่วนโครงกระดูกที่2ลักษณะกระดูกศีรษะถูกตัดวางอยู่บริเวณลำตัวคาดว่าจะเป็นโครงกระดูกเด็กมีเศษเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกทาบเศษกระเบื้องกระดูกสัตว์รวมทั้งภาชนะแบบพิมายวางอยู่รอบโครงกระดูกกระดูกทั้ง2ชิ้นน่าจะถูกฝังจากกิจกรรมการฝังศพของคนสมัยโบราณและมีอายุประมาณ 2,500 ถึง 1,500 ปีน่าจะเป็นมนุษย์ที่อาศัยอยู่ก่อนการก่อตั้งเมืองนครราชสีมากระดูกที่พบเนี่ยนะครับก็เป็นหลักฐานเป็นกระดูกมนุษย์นะครับที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นการฝังศพเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการฝังศพของเขานะครับตอนนี้เรายังบอกตัวเพศสภาพไม่ได้ความคิดน้องนักโบราณคดีบอกว่าเชิงกรานใช่ไหมตรงเชิงกรานมันไม่สมบูรณ์นะครับเบื้องต้นนะฮะก็เลยคิดว่าเราจะเปิดตรงนี้ให้จบตรงโครงกระดูกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางเทศบาลก็มีโครงการต่อนะครับทีนี้เนี่ยพอเก็บโครงกระดูกทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคงเข้าไปสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ทำรายงานนะฮะแล้วก็ข้อมูลจากที่ท่านผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้เคยให้ไว้เนี่ยก็คือเท่าที่ทราบบริเวณเนี้ยมันมีหลายที่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นไซส์ฝังศพนะน่าจะเป็นไซส์ไม่ธรรมดาทีเดียวจึงอย่างว่ามันก็บอกได้ว่าเมืองนครราชสีมาในอดีตเมื่อประมาณสัก 1,500 ถึง 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีร่องรอยของชุมชนโบราณอยู่ทางนี้อย่างไรก็ตามคงต้องมีการขุดเพิ่มเติมและนำดินในบริเวณดังกล่าวไปตรวจสอบในห้องแลบเพื่อหาค่าทางวิทยาศาสตร์และตรวจสอบว่าดินในพื้นที่นั้นได้สัมผัสแสงแดดครั้งสุดท้ายเมื่อใดซึ่งจะทำให้เราสามารถย้อนเวลาได้ว่าโครงกระดูกทั้ง2โครงถูกฝังตั้งแต่ช่วงเวลาใดคาดการว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวน่าจะเป็นพื้นที่ฝังศพขนาดใหญ่และเมืองนครราชสีมาในช่วง 1,500 ถึง 2,500 ปีน่าจะเป็นบึงขนาดใหญ่และมีชุมชนตั้งอาศัยอยู่รอบบึงเป็นจำนวนมากก่อนจะมีการก่อตั้งเมืองนครราชสีมา